กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:04 น.ชวนสุดยื้อประชุมรัฐสภาโหวตประชามติล่มโดยไม่ต้องนับองค์ประชุมเหตุสมาชิกวันโควิด -19 ขณะเลขาสภาอ่านพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุม 16:19 น.ฝ่ายค้านผิดหวังสว.ไม่แสดงตนทำประชุมล่มเตรียมพิจารณาร่างพรบ.ประชามติต่อเปิดสมัยประชุมเดือนพฤษภาคม 16:32 น.ชูวิทย์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่แฉไทยคู่ฟ้าคลับมีบิ๊กอ.อ่างคุมแง้มมีรูปถ่ายรถของรัฐมนตรีคนดังเข้าใช้บริการวอนรัฐมนตรียืดอกเผยไทม์ไลน์ 16:47 น.ดวลผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 นราธิวาสดับแล้ว1รายขณะผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่146รายล่าสุด 16:53 น.กระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่ปิดกั้นภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิดแต่ขอให้ทำตามขั้นตอนขึ้นทะเบียนย้ำประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดช่วงสงกรานต์ได้แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสงดไปพื้นที่แออัดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup